ไปดูคุณสรรชนีแสวงศรีวันนี้พาไปดูกลุ่มผู้สูงอายุครับเขารวมกลุ่มกันแปรรูปข้าวนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นข้าวเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งทางเลือกในการบริโภคด้วยค่ะข้าวที่ว่านี้ก็คือข้าวหางนะคะเป็นการนำเอาภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณมาต่อยอดนะคะพอทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการบรรจุถุงขายเพื่อที่จะให้กับคนที่สนใจได้นำไปบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพถือว่าเป็นของขวัญของฝากที่ดีไปติดตามชมกันเลยค่ะกว่าจะได้ข้าวหางงอกที่มีคุณภาพและติดตลาดมายาวนานกว่า25ปีทางกลุ่มข้าวหางงอกบ้านห้วยอึงหมู่4ตำบลโนนพยอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นก็ต้องพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดการทำทุกขั้นตอนค่ะข้าวที่นำมาใช้ในการทำข้าวหางงอกป้าบุญเต็มสุดใจประธานกลุ่มบอกว่าจะใช้ข้าวนาปีที่เก็บเกี่ยวตามฤดูกาลปกติโดยใช้ข้าวแก่จัดซึ่งสามารถแปรรูปและมีรายได้ตลอดทั้งปีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาถามป้าบุญเต็มกันดีกว่าค่ะว่าข้าวที่ใช้นำมาทำเป็นข้าวหางงอกเนี่ยคุณป้าใช้ข้าวอะไรบ้างคะมีข้าวเจ้าและข้าวเหนียวค่ะข้าวเจ้าเราจะนำมาใช้คือมะลิ105ที่เราผลิตกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นข้าวนาปีข้าวนาปังไม่ทำนะคะเป็นข้าวนาปีแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คือข้าวกอขหกและข้าวเหนียวดำข้าวลืมผัวข้าวลืมผัวก็เป็นเหนียวดำเหมือนกันแต่ที่เขาจะเป็นอีกชนิดนึงแต่พวกที่เป็นข้าวทับทิมชุมแพอย่างนี้เรายังไม่เคยทำนะคะยังไม่เคยทำแต่เราทำแต่ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวลืมผัวแล้วก็ข้าวเหนียวกอขหกแล้วก็ข้าวเจ้ามะลิ105ที่เราทำอยู่นะคะที่ทำอยู่นี้คือข้าวใหม่มาแล้วเป็นข้าวใหม่ปีนี้แล้วเพิ่งเกี่ยวเสร็จนะคะเอามาทำอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะวันนี้นึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็คือเราจะเน้นใช้ข้าวใหม่เอามาทำใช่ไหมคุณป้าคือคนเราถ้าชอบนะคนก็ชอบทานข้าวใหม่ค่ะพอถึงฤดูกาลปุ๊บเราก็จะพักเบรกข้าวเก่าที่เราเหลือหรือไม่เหลือก็เราก็ไม่ทำเราจะทำข้าวใหม่ให้ท่านผู้รับไปนี่ทานอร่อยได้รับข้าวใหม่ทานข้าวใหม่แล้วการทำข้าวหางงอกของที่นี่จะทำกันตลอดทั้งปีเริ่มจากนำข้าวเปลือกมาแช่หมัก1คืนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกของข้าวเปลือกค่ะเป็นที่มาของคำว่าข้าวหางงอกนั่นเองค่ะจากนั้นนำมานึ่งประมาณ1ชั่วโมงแล้วจึงนำไปผึ่งให้แห้งหลังจากที่นึ่งข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำข้าวหางเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเอามาผึ่งในร่มนะคะจะไม่ผึ่งตากแดดค่ะคุณผู้ชมการผึ่งในร่มตรงนี้ก็จะทำให้สีข้าวนั้นสวยค่ะตรงนี้ก็จะผึ่งทั้งหมดกี่วันนะคะคุณป้า2วันตากแดดไม่ได้เลยเหรอคะตากแดดมันทำให้เม็ดข้าวขาวค่ะเม็ดไม่สวยข้าวในจะออกเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองสวยมากเพราะว่ามันเป็นสีจากเปลือกข้าวเปลือกข้าวนี่มีวิตามินอยู่แล้วมันจะซึมซับเข้าไปในเมล็ดข้าวเนี่ยเวลาทานเข้าไปแล้ววิตามินจะเยอะทานแล้วอร่อยหอมมากก็คือไม่ให้ถูกแดดนั่นเองเดี๋ยวสีไม่สวยนะคะคุณผู้ชมเมื่อผึ่งลมในร่มครบ2วันแล้วจึงนำไปสีแล้วตากในร่มอีก2วันให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วนำมาคัดเมล็ดข้าวซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะคัดด้วยมือแบบบรรจงเพื่อให้ได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพนำไปบรรจุถุงเตรียมจำหน่ายได้ค่ะข้าวหางงอกจำหน่ายในราคา80บาทและ100บาทข้าวไรเบอร์รี่ราคา100บาทส่วนข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวราคา80บาทจำหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊กไร่กำนันบุญเต็มหรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้ค่ะจัดส่งทั่วประเทศเราเป็นข้าวหางงอกที่นุ่มมากแล้วก็หอมมีจมูกข้าวด้วยเป็นข้าวแช่นะคะไม่ใช่ข้าวกล้องข้าวหางคือข้าวแช่เราไปหมัก2วันแช่1คืนหมักอีก1คืนเพราะงอกให้มีจมูกข้าวขึ้นมาจมูกข้าวมันก็เหมือนจะเป็นต้นกล้าเล็กๆที่ขึ้นมามันจะทำให้หอมจากตรงนี้แหละค่ะจากจมูกข้าวนี่แหละขึ้นมาทำให้กลิ่นหอมเราหุงที่บ้านเราเนี่ยมันจะกลิ่นหอมไปไกลๆอย่าง
ข้าวหางงอกมันมีประโยชน์ยังไงบ้างต่อร่างกายต่อร่างกายนะคะใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีหรือเป็นเบาหวานน้ำตาลมันก็จะไม่ขึ้นเพราะเรากินมันไม่ใช่ข้าวเหนียวเนาะมันเป็นข้าวสวย มันจะให้น้ำตาลเราคงเดิมคงที่วิตามินเขาจะเยอะบำรุงสมองสุขภาพเน็บชาตามมือตามเท้าก็จะลดไปแต่ก่อนยายนะยายก็จะเหมือนเกือบจะเป็นเบาหวานนะตอนแรกอ่ะตอนนี้บ้านเราไม่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่าทานข้าวอันนี้แต่ไม่ได้หายจากเบาหวานนะคะที่ใครเป็นเบาหวานแล้วแต่น้ำตาลจะไม่ขึ้นสมาชิกกลุ่มข้าวหางงอกมีทั้งหมด40คนเริ่มกลุ่มทำข้าวหางงอกตั้งแต่ปี2539เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำจึงนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นการสร้างรายได้กับคนในชุมชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะก็ทำกลุ่มนี้มันก็ดีมีรายได้ดีถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็ข้าวไม่มีราคาก็เลยทำข้าวหางงอกมันก็ดีขึ้นเฮากับมีมนุษย์สัมพันธ์กับหมู่กับพวกกับกลุ่มเฮาอันที่3ก็เป็นการไหว้ใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้เฮาบ่เป็นอัลไซเมอร์สำหรับผู้เฒ่าเนาะผู้สูงอายุแม่เป็นกำนันแม่เป็นประธานกลุ่มด้วยแล้วก็ได้มาเป็นประธานกลุ่มสพก.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลผลิตอยู่ตรงนี้เราทำข้าวตอนนี้เราไม่ได้ไปขายให้โรงสีเก๊กกลางเลยอะไรเลยเราจะทำแปลรูปทั้งหมดค่ะเพราะว่าเราขายข้าวเปลือกโลละ12บาทเนาะ15บาทแต่เรามาขายแปลรูปแล้วเรามาขายได้กิโลละ80ถึง100ก็ละได้60 70บาทได้หมดเราก็ถือว่าเราเป็นอาชีพที่ต่อยอดจากเดิมที่เราขายข้าวไม่ได้ราคาเราก็มาแปลรูปได้เราก็ไม่เดือดร้อนนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การทำข้าวหางงอกเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการแปรรูปข้าวให้มีคุณค่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสานทำให้ได้ข้าวหางงอกที่มีสารอาหารวิตามินและกลิ่นที่หอมจากเปลือกข้าวแถมมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นข้าวเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีเลยนะคะในช่วงเทศกาลต่างๆในช่วงที่ผ่านมานี่ขายดิบขายดีแทบจะไม่พอขายกันเลยนะคะคนเฒ่าคนแก่พอขายของได้ก็ทำให้มีกำลังใจสนุกสนานกับการแปรรูปข้าวหางค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะคุณจุธามาศปลูกโพค่ะก็จะพาคุณผู้ชมไปชมหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครพนมนะคะเขาทำอุปกรณ์เครื่องเล่นดนตรีสำหรับเพื่อที่จะขายไปทั่วประเทศและเครื่องดนตรีที่ว่านี้ก็คือหมู่บ้านที่เขาทำแคนนั่นเองค่ะ